อีกหนึ่งนักชกนะครับในค่ายมวยวอุรชานะครับก็คือ M16 วอุรชาสวัสดีครับเป็นดาวรุ่งประจำค่ายเนาะอายุเท่าไหร่แล้วอายุ17ครับผม17ปีแต่ว่าเข้ามาที่ค่ายนานนั่นแหละแต่ไม่ได้ชกสักทีเพราะมีโควิดนะครับได้ชกกี่ไฟแล้วเนี่ย2ไฟครับก็ที่บุรีรัมย์ทั้ง2ไฟเลยใช่ครับไฟแรกชกหลังคู่เอกเลยมั้ยใช่ครับแล้วไฟที่2คู่2ฟ้า5ครับไฟแรกชนะไฟที่2นี่โดนเยอะเหมือนกันเยอะมั้ยโดนอะไรเยอะแต่ว่าก็ทําให้แฟนมวยได้เห็นว่าเองก็คนนะได้ครับเองมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลนะตอนอยู่อุบลอยู่อีสานนี่กระดูกมวยย้ำกับพี่อีกรอบนึงประมาณกี่ร้อยได้ถ้าถามมาถึง100ก็ประมาณไม่ถึงหรอกพี่แต่ก็เกือบครับเกือบเกือบมั้ยประมาณนั้นแหละครับประมาณ80 90แล้วทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่มาทางก็ทางพ่อของชายโทนครับพ่อชายโทนรู้จักกับพี่ปิวอยู่แล้วแหละใช่ครับก็เลยฝากฝังกันเข้ามาใช่ครับพื้นเลยตอนเองชกมวยอะไรตอนเด็กเป็นสไตล์ต่อยหมัดเตะขาจริงเหรอใช่ครับพี่ฟิวบอกเป็นมวยเข่าใช่ครับหลังๆเริ่มมาเป็นมวยเข่าครับแล้วก็พอมาอยู่นี่เริ่มมีฝีมือขึ้นไหมก็พอมีครับเริ่มก็กลับกลายเป็นว่าเริ่มจากเตะขาต่อยหมัดแล้วก็มาเป็นมวยเข่าแล้วพอมาอยู่กรุงเทพก็เข่ามีฝีมือเพราะว่าชกมากขึ้นด้วยกระดูกมวยเยอะขึ้นด้วยขวาซ้ายได้ไหมได้ครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อ๋อยืนได้สองแข้งสองกาดเลยเหรอได้แต่ยืนขวาซ้ายแต่งเคยขึ้นไปชกแบบที่ใช้ซ้ายนี่กี่ไฟสองแล้วก็สองไฟนั่นแหละแต่เริ่มฝึกมานานนะครับขวาได้ซ้ายก็ได้ใครบอกให้ยืนซ้ายบอกไปอาจารย์เพาะหรือคิดเองคิดเองตั้งใจเองเลยว่าเฮ้ยไฟนี้เดี๋ยวลองยืนเป็นมวยซ้ายบ้างขวาบ้างได้ผลไหมยืนมือซ้ายได้ก็สับสอกคู่ชกก็อยู่ที่คู่ชกด้วยเนาะใช่ครับว่าเฮ้ยคนนี้เราลองยืนเป็นซ้ายดูเป็นขวาดูครับคนต่อไปที่จะชกด้วยเนี่ยเก่านะเก่าครับศิลปะไทยครับสีเสื้อใหม่อะไรรถสวยจ่าเจตสายพลิ้วชื่อเดิมนี่คือศิลปะไทยสกูเยี่ยมนะครับชื่อใหม่เขายอดศิลปะนะไอที่แล้วให้ดูเขาไหมดูครับโชคกับชาติเป็นเล็กครับเป็นไงบ้างเป็นไงก็เขาก็เข่าเหมือนกันนี่แหละครับแล้วดูมีอะไรอันตรายก็มีแค่เข่านี่แหละครับก็น่าจะได้เสียนะเพราะว่าผมก็เขามีต่อยมาเตะขาได้แบบนี้ผมอาวุธเขาก็หนักเหมือนกันเนาะครับแสดงว่าก็มวยคู่นี้ก็มีความคล้ายกันอยู่ครับแสดงว่าถูกคู่แต่เรื่องของกระดูกเนี่ยพี่พูดถูกไหมดูเขาเก่ากว่าไหมน่าจะได้ครับดูเขาเก่ากว่าแต่ว่าเราก็เกือบร้อยไฟเหมือนกันนะครับแล้วดูเขามีลูกอะไรนอกจากเขาอาวุธเสริมเขาดูอะไรน่าจะเป็นต่อยหมัดจะเป็นก็เดี๋ยวดูครับดูอาวุธเสริมใครหนักกว่ากันแล้วใครโดนของใครก่อนแล้วคนกันได้ไหมแต่เขากับเขานี่คงแลกกันเพิ่มเติมอะไรบ้างครับไฟนี้ที่อาจารย์ก่อนเทนให้จะมีต่อยหมัดเตะขาเสริมขึ้นมาต่อยหมัดครับก็เน้นให้มากกว่าเดิมครับใช่หมัดเยอะๆใครเป็นเทรนเนอร์ให้บ้างนะไม่ใช่พี่พรมีอาจารย์พรแล้วก็พี่พรด้วยอาจารย์ไมเคิลครับแล้วก็พี่ไมเคิลด้วยวันนี้เห็นลงรวมกับใครนะพี่ไมเคิลอ๋อนนท์ครับเพชรศิลาครับเอาเองลงรวมกับเพชรศิลาดีกว่าครับเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับก็มันดีครับนี่ลงกับเพชรศิลาเลยนะนะครับแล้วก็ใส่ผ้ากับพี่ไมเคิลครับซ้อมแบบนี้ประจำไหมหรือว่าแล้วแต่วันซ้อมมาเร่งหนักๆ2ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ครับถ้าหนักๆนี่คือวันนึงนี่เตะเป้ากี่ยก5ครับ5ยกลงนวมก็3ยกจันทร์ศุกร์ครับลงนวมเฉพาะจันทร์กับศุกร์ครับปล้ำตามทุกวันครับทุกวันวันละประมาณ30-40นาที30-40นาทีได้นะครับเอ็งสูงเท่าไหร่ประมาณ163ปล้ำเหมือนใครบ้างชายโทนทุกคนเลยครับเพชรศิลาครับก็หลายๆคนลุมครับแต่ว่าในค่ายดูเขาใหญ่กว่าเองหมดเลยนะใช่ครับใช่ไหมเออชกวันที่24ธันวาคมครับอ้าววันเดียวกับเพชรศิลาเพชรศิลานี่ใช่ครับชกคู่3ครับช่อง5ครับคู่รอง4มันวันศุกร์หรือวันพฤหัสวันศุกร์ครับวันศุกร์ช่อง5ไม่ได้ถ่ายอ๋อถ่ายทอดสดครับถ้าวันพฤหัสจะถ่ายวันศุกร์ก็เพจ789ใช่ครับชกคู่รองใช่ช่วงหลังนะครับเคยขึ้นคู่รองคู่เอกไว้ตอนอยู่ต่างจังหวัดเคยขึ้นครับเคยขึ้นคู่มีคู่รองคู่ค้ำคู่เอกบ้างแล้วแต่รายการเล็กแต่นี่เป็นครั้งแรกนะใช่ครับนี่เองบันได3ขั้นเลยนะหลังคู่เอกแล้วก็มาคู่อะไรนะคู่2แป๊บเดียวมาคู่รองเลยฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชาวอุบลแล้วก็ชาวสุรินทร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้M16 วอลด้วยชาคนนี้ด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับผมทำไมสุรินทร์ด้วยก็มีญาติพี่น้องตรงนั้นด้วยครับทางพ่อครับเผื่อญาติจะอยู่ทั้งอุบลแล้วก็สุรินทร์เองร่างกายดีขึ้นไหมดีขึ้นครับซ้อมดีใช่ไหมครับไฟนี้ซ้อมดีเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านนอกร่างกายดีไม่ถึงเดือนก็อยู่นู่นก็70-80ได้ครับอันนี้ร้อยครับก็90กว่าไฟแรกยังอืดๆอยู่ไหมหรือว่าไฟแรกก็ยังมันไม่ได้ชกนานก็อืดไม่ร้อยแต่90ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดูร่างกายดูเนื้อตัวดีขึ้นการฟิตซ้อมดีโอเคขอบคุณครับเ
ครับ